สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายและสาธิตการทำงานของเครื่องทำลายกระดาษพร้อมอักเสบกระดาษนะครับผมตรงส่วนนี้สำหรับเครื่องทำลายกระดาษและอักกระดาษนะครับผมสามารถที่จะทำลายกระดาษอักกระดาษขนาด A3 แล้วก็ A4 ได้นะครับโดยจะอาศัยใบมีดนะครับที่อยู่ทางด้านบนนะฮะของตัวเครื่องอันนี้คือจะเป็นส่วนของใบมีดในการตัดกระดาษนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวส่วนของเซ็นเซอร์นะครับเอาไว้ตรวจจับกระดาษว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ใช้งานเนี่ยนะฮะใส่หย่อนกระดาษเข้าไปเนี่ยนะฮะถ้าเกิดหย่อนกระดาษเข้าไปปุ๊บตัวเครื่องเนี่ยก็จะทำงานตัดกระดาษโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการตัดกระดาษนะครับผมก็จะเป็นมอเตอร์ขนาด1แรงม้านะครับหรือว่าประมาณ750วัตต์นั่นเองครับมอเตอร์ขนาด750วัตต์ทำหน้าที่เป็นตัวต้นกำเนิดแรงนะครับเอาไว้สำหรับหมุนนะครับเครื่องตัดกระดาษตรงส่วนนี้นี่เองครับผมสำหรับสเปคของใบมีดตัดกระดาษนะครับส่วนของตัดกระดาษเนี่ยก็สามารถตัดได้พร้อมกันประมาณ10ใบนะครับความหนาขนาด10แผ่นนะฮะกระดาษได้ทั้ง A3 และ A4 นะครับสามารถทำงานอัตโนมัติโดยนะครับผู้ใช้งานครับสามารถใส่กระดาษเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตัวตัดกระดาษเนี่ยก็จะทำการตัดกระดาษโดยมอเตอร์ก็จะหมุนโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมสำหรับตัวควบคุมตรงส่วนนี้ผมก็จะมีอยู่3สวิตช์นะฮะที่ใช้งานทำให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับสวิตช์แรกครับก็คือสวิตช์ออนออฟนะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บเพื่อที่จะเปิดเครื่องนะครับผมส่วนสวิตช์ชุดที่2ก็จะมีรีเซ็ตนะครับกับดันกระดาษออกเมื่อเราอัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้สำหรับส่วนบนของตัวเครื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนของการตัดกระดาษนะครับเมื่อเราตัดกระดาษไปแล้วปุ๊บเนี่ยเศษกระดาษนะครับก็จะไหลลงสู่เบื้องล่างของตัวเครื่องนะครับสำหรับเบื้องล่างของตัวเครื่องครับก็จะเป็นส่วนของการอัดกระดาษนะครับนั้นส่วนของการอัดกระดาษนะครับก็จะประกอบไปด้วยบอลสกรูนะครับหรือว่าตัวนะครับเกลียวเอาไว้สำหรับในการเลื่อนตัวอัดนะฮะสำหรับเศษกระดาษที่ตกลงมาแล้วนะครับก็จะเป็นเศษกระดาษฝอยๆลักษณะแบบนี้นะครับจะถูกอัดโดยแผ่นเหล็กนะฮะขนาดหนาประมาณ3มิลลิเมตรซึ่งมีความหนาแล้วก็แข็งแรงมากพอที่จะทำการอัดกระดาษได้นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวเซ็นเซอร์นะครับข้างในก็จะเป็นเซ็นเซอร์เลเซอร์พอยต์นะครับจะเป็นเลเซอร์นะครับซึ่งเลเซอร์ตรงส่วนนี้นะครับก็สามารถตรวจจับกระดาษนะครับเมื่อกระดาษเศษกระดาษเนี่ยจะฟูขึ้นมานะครับเมื่อกระดาษฟูขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอัดกระดาษได้อย่างอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้งานนั้นไม่จำเป็นต้องไปควบคุมระบบเองทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเซ็นเซอร์ตัวรับนะครับตรงส่วนนี้เซ็นเซอร์ตัวรับก็จะทำหน้าที่ในการรับลำแสงของส่วนของตัวส่งเลเซอร์ออกมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเลเซอร์เนี่ยเกิดการมืดนะฮะหรือว่ามีกระดาษไปบังส่วนของลำแสงเลเซอร์เนี่ยก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะรับได้แล้วก็ส่งไปยังหน่วยประมวลผลนะครับหรือว่าไมโครโคนโทรลเลอร์ของเราทำให้สั่งมอเตอร์อัดกระดาษนั้นทำการอัดกระดาษนั่นเองนะครับขณะที่ตัวเครื่องครับกำลังอัดกระดาษอยู่เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ของลิมิตนะครับคือลิมิตไว้มาให้ตัวอัดกระดาษเนี่ยเกิดการเลื่อนเกินนะฮะตัวล็อกหรือว่าตัวแบริ่งนั่นเองครับทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นนะครับไม่ให้เลื่อนเกินตัวนี้นั่นเองนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นนะครับและที่สำคัญครับผมก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับในการตรวจสอบการเปิดหรือปิดประตูอัดนะฮะซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่สำคัญนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยเกิดการเผลอเลอเมื่อเปิดฝาเครื่องอยู่นะครับแล้วทำให้เครื่องเนี่ยจะไม่ยอมตัดกระดาษหรือว่าอัดกระดาษให้นั่นเองขณะที่ประตูเปิดนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็คือประตูนะครับตรงส่วนนี้ก็คือส่วนของประตูนั่นเองนะครับอันนี้คือประตูของการปิดเครื่องครับตัวประตูนี้เขาจะเป็นเซ็นเซอร์ในการรับน้ำหนักแรงอัดนะฮะคือในตัวระบบของซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่เราเขียนในมอเตอร์เนี่ยครับข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโหลดเซลล์นะฮะซึ่งโหลดเซลล์นี้ก็จะทำหน้าที่ในการรับแรงดันนะประมาณ150-200กิโลกรัมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดแรงอัดมากขนาดมากกว่า150แต่ว่าไม่เกิน200กิโลกรัมเนี่ยถูกกดทับอยู่ที่ตัวโหลดเซลล์หรือว่าตัวเซ็นเซอร์วัดน้ำหนักตรงนี้นะครับผมก็จะทำให้เครื่องเนี่ยหยุดการอัดแล้วก็ดึงมอเตอร์กลับไปนั่นเองฉะนั้นการอัดของเราก็จะวัดกันที่น้ำหนักนั่นเองให้น้ำหนักเนี่ยถึงเกณฑ์อยู่ที่ประมาณ150-200กิโลกรัมเพื่อจะให้กระดาษนั้นอัดตัวเป็นก้อนนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้อันนี้ก็คือส่วนของประตูนี่ก็คือเป็นตัวสะท้อนลำแสงนะครับครับผมนี้เราการล็อกประตูนะครับก็จะล็อกอย่างนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับฉะนั้นเนี่ยแรงอัดที่ตกกระทบมาก็จะแข็งแรงแน่นอนครับผมไม่มีการแตกออกมาแน่นอนนะครับตรงส่วนนี้สำหรับส่วนของมอเตอร์อัดกระดาษนะครับนะฮะส่วนของมอเตอร์การอัดกระดาษเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์นะครับ
ขนาดประมาณ24โวลต์นะฮะตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นต้นกำเนิดแรงอัดนะฮะซึ่งมอเตอร์อัดกระดาษนี้ก็จะมีแรงมากพอครับอยู่ที่ประมาณ1แรงม้าเช่นกันนะครับก็คือ750วัตต์ตัวนี้ครับก็จะรับไฟประมาณ24โวลต์ DC นะครับทำหน้าที่ในการหมุนบอลสกรูนะครับแล้วก็ไปดันตัวสเกลอัดข้างหลังอีกทีนึงนะครับสำหรับตัวคัพปิ้งนะฮะตัวนี้เราก็ได้ถูกผลิตขึ้นมาเองนะครับตัวนี้เราก็ได้กึ่งขึ้นมาเองซึ่งมีความแข็งแรงทนทานนะฮะตรงส่วนนี้ซึ่งจะทำให้รับแรงอัดแล้วก็แรงหมุนของส่วนของมอเตอร์แรงอัดได้นั่นเองนะครับสำหรับโครงข้างหลังนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับในการรับแสงหรือว่าลิมิตนะฮะก็จะเป็นลิมิตเซ็นเซอร์เพื่อทำหน้าที่ในการเวลาเลื่อนกลับมาแล้วเนี่ยไม่ให้เกิดการเลื่อนเกินนั่นเองนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับทางเราก็จะทำการสาธิตนะฮะวิธีการทำงานของเครื่องทำลายกระดาษและอัดกระดาษนะครับผมครับสำหรับขั้นแรกในการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับแล้วก็เปิดสวิตช์ขึ้นมาปุ๊บนะฮะเมื่อเปิดสวิตช์ขึ้นมารอสักครู่นะครับผมให้ตัวเครื่องเนี่ยทำการบูตระบบขึ้นมานะครับพอเครื่องบูตระบบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นว่าขึ้นที่หน้าสถานะจอ LCD นั่นเองนะครับจอ LCD ก็จะขึ้นสถานะว่า Status Ready นะครับแล้วก็ Baking Paper นั่นแสดงว่ายังไม่มีกระดาษถูกป้อนเข้ามานะครับเราจะสาธิตวิธีการทำงานนะครับโดยการป้อนกระดาษเข้าไปนะครับเอาส่วนสีขาวของกระดาษป้อนเข้าไปยังช่องปีกกระดาษนะครับในนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ครับทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระดาษถ้าเกิดมีกระดาษเข้ามาเนี่ยก็จะทำงานใบมีดตัดก็จะทำงานโดยอัตโนมัติทีนี้ตัวหน้าจอ LCD ครับก็จะทำการขึ้นคำว่าcutting หรือว่าสถานะการทำงานว่า cutting นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะวัดกระแสของมอเตอร์นะที่มอเตอร์เนี่ยทำการดึงกระแสครับในที่นี้ครับผมมีฟังก์ชันพิเศษในการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดกระแสเกิน5แอมแปร์ขึ้นไปก็จะหยุดทำงานนั่นแสดงว่ากระดาษเกิดการติดที่ใบมีดนั่นเองนะครับส่วนนี้ครับก็ต่อไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราหยุดใส่กระดาษสักประมาณ5วินาทีนะครับตัวเครื่องก็จะหยุดโดยอัตโนมัตินะครับรอสักครู่ครับกระแสก็จะถูกตรวจสอบแบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 3-4 แอมป์นะครับในที่นี้ก็ประมาณ 3-6-8 แอมป์แปร์ครับอันนี้คือกระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์ตัดกระดาษเนี่ยทำการใช้ไปในการตัดกระดาษนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับตัวกระดาษเนี่ยก็ตัวเครื่องตัดกระดาษก็จะหยุดโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการหย่อนกระดาษไปประมาณ5ถึง10วินาทีนะครับถ้าเกิดเราหย่อนกระดาษไปใหม่นะครับนะครับตัวเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับข้างในนะครับถ้าเกิดว่าเกิดการอัดกระดาษขึ้นมาแล้วนะครับเกิดการตัดกระดาษขึ้นมาแล้วครับตัวเศษกระดาษที่ถูกตัดนะฮะก็จะกองกันอยู่ตรงส่วนนี้นะครับซึ่งส่วนนี้ครับก็จะเป็นส่วนของการอัดกระดาษนั่นเองนะครับแล้วจะทำการนะครับตัดกระดาษจนกระดาษเนี่ยเกิดการเต็มขึ้นมานะฮะต้องใช้เวลาสักครู่นึงนะครับนะจะเห็นว่าส่วนของลำแสงเลเซอร์นะครับก็จะทำการปรากฏขึ้นมานะครับเอาไว้สำหรับในการตรวจสอบว่าถ้าเกิดกระดาษเนี่ยถูกตัดขึ้นมาแล้วปุ๊บฟูเกิดการฟูเต็มขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกระดาษเต็มจริงๆนะครับก็จะเกิดการค้างเอาไว้นะฮะสักประมาณ5วินาทีแล้วถึงจะทำการอัดกระดาษนะครับตรงส่วนนี้นะนี่คือลำแสงเลเซอร์นะฮะเป็นเลเซอร์เอาไว้สำหรับในการตรวจสอบการเต็มของกระดาษนะครับนี้เราก็จะทำการนะฮะตัดกระดาษจนกระดาษเนี่ย
เกิดการเต็มช่องนะฮะตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงเพื่อทำเพื่อทดสอบว่าตัวเครื่องนี้สามารถที่จะอัดฝอยกระดาษให้เกิดเป็นก้อนได้หรือเปล่าสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบเครื่องอัดเครื่องทำลายกระดาษและอัดกระดาษนะครับตอนนี้นะครับตัวกระดาษที่เราตัดเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็ใกล้จะเต็มแล้วนะฮะเหลืออีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราเปิดเข้ามาดูเนี่ยก็อีกนิดนึงครับก็จะถึงลำแสงเลเซอร์แล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ทำการตัดจนให้ถึงแสงเลเซอร์นะครับแล้วก็จะดูการอัดว่าจะเป็นไงครับเราก็ปิดนะครับเราก็ทำการตัดอีกเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้เกิดการเต็มขึ้นมานะครับสักครู่นะครับมีตัวอย่างกระดาษที่ให้ทดสอบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่เรียนมาครับปริญญา3ปี4ปีครับผมท้าชี้ที่เรียนนะครับก็มาให้เครื่องนี้กินหมดนะครับตอนนี้กลายแล้วนะครับนี่คือเปเปอร์ตูแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องอัดนะครับจะก็จะโชว์น้ำหนักในการอัดนะครับตรงส่วนนี้แล้วรอสักครู่ครับผมในมอเตอร์ก็จะดึงกลับมานะครับมอเตอร์อัดพออัดเสร็จปุ๊บหลังจากที่เวลามันค้างอยู่เมื่อกี้นะครับผมมอเตอร์ตัวตัดก็จะทำงานต่อครับแต่ว่าถ้าเกิดหมดเวลาแล้วนะครับตรงส่วนมอเตอร์นี้ก็จะหยุดไปเองนะครับครับผมเดี๋ยวครับรอให้มอเตอร์หยุดสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะดูผลของการอัดนะครับว่าลักษณะการค้างจะเป็นลักษณะตอนนี้มอเตอร์ได้หยุดแล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดประตูนะครับถ้าเราเปิดประตูครับตัว LCD ก็จะขึ้นว่า Door Open นะครับทำให้นี่นะครับผมอันนี้คือผลของกระดาษนะครับที่เราได้อัดขึ้นมาครับจากเมื่อกี้ครับยังอยู่ยุ่ยๆอยู่นะครับตอนนี้ก็คือดูเป็นก้อนติดขึ้นมาเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้ครับเราอาจจะเอากระดาษด้วยมือออกมาในย่านะครับในนี้เนี่ยตัวเครื่องของเรานะครับก็จะมีโหมดพิเศษนะครับก็คือสวิตช์สำหรับดันกระดาษออกนั่นเองนะครับแล้วก็กดแล้วกดสวิตช์ดันกระดาษออกครับกระดาษก็จะค่อยออกมานะครับนะครับนะครับนี่กระดาษที่ถูกอัดนะครับก็ลักษณะก็เป็นก้อนนะฮะมันค่อยร่วนเหมือนกับตอนแรกที่เราใส่ขึ้นมาครับเราก็สามารถเอานะครับกระดาษที่ถูกอัดเนี่ยออกมาได้นะครับเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็จะออกมาเป็นก้อนๆแบบเป็นชั้นๆนะครับในกระดาษเกี่ยวนี่ปุ๊บพอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่าเรากดรีสตาร์ทขึ้นนะครับเพื่อให้ตัวอัดนะครับกลับเข้าไปยังจุดออริจินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะใช้งานนะฮะในส่วนอื่นๆได้ต่อไปอีกนั่นเองนะครับเนาะตัวอัดกระดาษก็จะวิ่งกลับไปเองนะครับโดยอัตโนมัติแล้วก็หยุดโดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็ถ้าเกิดว่าสมมติเราเปิดประตูทิ้งไว้นี้นะครับครับถ้าเกิดว่าเราหย่อนกระดาษเข้าไปครับเครื่องก็จะไม่ทำงานครับเพราะว่าประตูเนี่ยได้ถูกเปิดอยู่นั่นเองนะครับเราก็ต้องปิดประตูส่วนของการอัดก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บถ้าเราต้องการอัดกระดาษคอนะครับเราก็ใส่กระดาษเข้าไปนี่ครับผมขอจบ
การนำเสนอนะครับการทำงานของเครื่องสับกระดาษและอัดกระดาษที่อยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับสำหรับเครื่องที่ทำการใช้ในทางเขากระดาษเนี่ยเครื่องอัดกับเครื่องสับเนี่ยจะแยกจากกันเป็นคนละเครื่องเลยครับแต่วันนี้เราบิ้วรวมกันครับทั้งเครื่องทำลายกระดาษโดยใช้ใบมีดตัดนะครับโดยใช้มอเตอร์ประมาณ1แรงม้านะหรือว่า750วัตต์เป็นต้นกำลังในการดูดใบมีดเพื่อให้เกิดการตัดกระดาษครับแล้วก็จะทำการตัดกระดาษอัตโนมัติเมื่อยูเซอร์หรือผู้ใช้งานเนี่ยหย่อนกระดาษเข้าไปในช่องฝีนะครับแล้วก็จะมีจอ LCD แสดงสถานะนะครับกระแสที่ใช้แล้วก็สถานะการทำงานของเครื่องนั่นเองครับถ้าเกิดว่ากระแสเกิน5แอมป์ถึง6แอมป์เนี่ยก็จะหยุดโดยอัตโนมัติเพราะว่าป้องกันไม่ให้มอเตอร์เกิดการโอเวอร์โหลดเมื่อกระดาษติดใบมีดนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ในขนาดส่วนของการอัดกระดาษนะครับอัดกระดาษเนี่ยก็จะโชว์ค่าน้ำหนักแรงอัดโดยมีเซ็นเซอร์โหลดเซลล์อยู่ที่ฝาประตูนั่นเองวัดน้ำหนักในการอัดว่าได้เท่าไหร่แล้วนะครับก็คือน้ำหนักที่ทำการทดลองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ150-200กิโลกรัมนะถ้าเกิดเกินกว่านี้เครื่องก็จะหยุดแล้วก็ตีส่วนของตัวกระดาษกลับไปยังจุดออริจินนั่นเองครับและพิเศษไปกว่านั้นนะครับผมตัวเครื่องก็ยังมีโหมดนะในการดันกระดาษออกนะครับเมื่อทำการอัดกระดาษเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็จะหยุดอัตโนมัติเมื่อลิมิตสวิตช์นะครับไปโดนส่วนของการลิมิตนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะให้มันอยู่เข้าจุดออริจินแล้วก็กดรีสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องก็จะหมุนกลับเข้าที่เดิมนั่นเองครับตัวอัดก็จะหมุนกลับเข้าที่เดิมนะอาจจะใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่าเครื่องกำลังรีบูทอยู่นะครับตรงส่วนนี้ครับสำหรับการดันกระดาษออกนะครับเราก็สามารถเปิดประตูได้ครับนะโหมดเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดปิดกระดาษอยู่เนี่ยเราก็จะเข้าสู่โหมดอัดแล้วก็โหมดอัดนั่นเองนะครับครับผมครับผมขอจบการนำเสนอนะเครื่องทำลายกระดาษโดยการตัดและอัดกระดาษอยู่ในเครื่องเดียวกันทำงานแบบอัตโนมัติครับแต่เพียงเท่านี้นะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ